กลับมาอีกครั้งของผู้บริหารชุดเก่าโดยเฉพาะนายประยุทธ์วาสนาวินที่เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมได้จับมือกับโค้ชผู้ฝึกสอนที่มีชื่ออย่างอาจารย์ปัญญาการเจริญที่ได้สร้างผลงานไว้ด้วยการพาทีมตำบลเกาะขวางคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภทงอเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่คว้ารองแชมป์กีฬาแห่งชาติครั้งที่41หรือเชียงใหม่เกมที่ซึ่งนักเตะทั้งหมดถือได้ว่าเป็นนักเตะที่อาจารย์ปัญญาการเจริญได้สร้างไว้ตั้งแต่เยาวชนเกือบทั้งสิ้นและสำหรับฤดูกาลนี้ทีมจันทบุรี FC ก็ได้มีการลงมีดผ่าตัดทีมครั้งใหญ่กันอีกครั้งซึ่งหลังจากที่นายอิศวุฒิตั้งเกียรตินายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้เรียกประชุมทีมฟุตบอลจันทบุรี FC ก็ได้ข้อสรุปมาว่าทีมจันทบุรี FC ที่กำลังคัดตัวกันใหม่ในระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคม2555นี้จะต้องเป็นการทำเพื่อคนจันทร์โดยเด็กก็ต้องเป็นเด็กจันทร์และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนามบริษัทรวมคนจันทร์โดยมีแนวทางการทำทีมอย่างเป็นระบบภายในระยะเวลาอันสั้นเพียง3ปีโดยจะหมดสัญญาในปี2558นี้ครับสำหรับการเตรียมพร้อมตอนนี้นะครับเราก็ใช้เด็กในท้องถิ่นนะใช้เด็กจันทร์ล้วนๆตอนนี้เราคัดตัวเราคัดจัดโดยเอานักกีฬาจากกีฬาแห่งชาติเป็นหลักครับแล้วก็ในการคัดนั้นเราคัดโดยขอให้เป็นเด็กกันอย่างเดียวขอให้มาคัดทุกคนเราเปิดกว้างนะครับเพราะนั้นเราทำเที่ยวนี้เราทำเพื่อคนจันทร์ทำเพื่อคนจันทร์แล้วก็โดยคนจันทร์นะครับทุกอย่างต้องเป็นของคนจันทร์หมดนะครับเพราะนั้นนักเตะไม่ว่าเป็นนักเตะไม่ว่าเป็นผู้ฝึกสอนไม่ว่าจะเป็นทีมงานในสโมสรจันทบุรี FC ครั้งนี้ซึ่งเราได้รับนโยบายจากสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีโดยท่านนายกสมาคมว่าขอให้ทำทีมให้เป็นของคนจันทร์โดยคนจันทร์ทำดังนั้นตรงนี้เราการเตรียมทีมนี่ตอนนี้นะครับก็เราเปิดคัดมาตั้งแต่วันที่22เราจะไปสิ้นสุดในวันที่30เพราะนั้นตอนนี้เด็กเราก็วันนี้จะตัดเหลือ30เพราะนั้นเด็กที่เหลือ30เนี่ยจะค่อนข้างจะคุณภาพก็คือไม่ได้หมายความว่าคนที่เก่งกว่าแล้วเราไม่ต้องการแต่จริงๆเราต้องการพัฒนาเด็กจันทร์เพราะว่าตอนนี้นายกสมาคมกีฬาบอกว่าทีมฟุตบอลทีมนี้ต้องสร้างความสุขให้กับคนจันทร์โดยคนจันทร์เพื่อคนจันทร์ครับก็คือทีมมันจะไม่ใช่ทีม A ทีม B เราจะซ้อมในลักษณะเหมือนแบบวอลเลย์บอลก็คือเราจะเก็บหลังไว้เนี่ย8ตัวในระบบ 4-4-2 นะครับกลาง8ตัวหน้า4ตัวคือเอาใครลงก็ได้อย่างสมมุติว่าแผงหลัง4ตัวชุดนี้จะเล่นกับฝ่ายตรงข้ามที่มีรูปแบบการเล่นยังไงอีกชุดนึงเราก็จะเตรียมไว้สำหรับฝ่ายตรงข้ามที่ให้ทีมงานไปสเกลมาแล้วว่าเขามีลักษณะการเล่นรูปแบบไหนเราก็จะจัดส่วนแดนกลางเราก็จะลักษณะเหมือนกันคือของเราจะไม่มีทีม A ทีม B คือเราสามารถที่จะจับใส่ได้เลยก็คือเปลี่ยนคู่เอาคล้ายๆเหมือนวอลเลย์บอลครับอีกเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างหนาหูนั่นก็คือการเปลี่ยนชื่อฉายาจากเดิมกระต่ายป่าเป็นกระทิงป่ารวมถึงการเปลี่ยนโลโก้สโมสรเป็นรูปกระทิงที่ซึ่งครั้งก่อนได้เคยใช้มาในสมัยที่เล่น Provincial League โดยชื่อนี้ได้มาจากหลวงพ่อเขียนวัดกระทิงพระเกจิชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามเทพเจ้าเขาคิจกูฏครับสำหรับไอ้กระต่ายป่าเป็นกระทิงจริงๆแล้วของเราเคยทำมันความเป็นมาคือกระทิงเนี้ยสมัยก่อนที่เป็นโปรลีกโอเชียนลีกเนี้ยเราใช้กระทิงจากท่านพ่อเขียนครับท่านพ่อเขียนซึ่งเราไปส่งโปรลีกแล้วก็เป็นกระทิงแต่ช่วงหลังมาเปลี่ยนเป็นกระต่ายป่าแต่ตอนเนี้ยเราอยากจะใช้กระทิงนะคือซึ่งเป็นกระทิงนะครับที่แห่งเขาเจ๊กูดนะก็เลยเปลี่ยนจากกระต่ายป่าเป็นกระทิงป่าสำหรับการเตรียมแผนในการกลับขึ้นสู่ดิวิชั่น1ที่หลายๆคนเป็นห่วงอยู่นั้นทางอาจารย์ปัญญาการเจริญผู้ฝึกสอนทีมจันทบุรี FC ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะในเรื่องฟุตบอลนั้นการที่ทีมใดทีมหนึ่งตกชั้นไปแล้วจะก้าวกลับขึ้นมานั้นจะต้องใช้เวลาตอนนี้ความรู้สึกของเราตกไปปลีกลาดหญ้าเนี่ยกว่าเราจะก้าวขึ้นมาใหม่เนี่ยยากแต่ถ้าเราป้องกันเนี่ยมันจะง่ายกว่าคือเราป้องกันอย่างคราวที่แล้วเนี่ย
ถ้าสมมติว่าเราจะป้องกันกันเข้ามา 4-5 ทีมที่ตกไปดิวิชั่น2แต่ถ้าเราจะดิวิชั่น2ขึ้นไปดิวิชั่น1เนี่ยแชมเปี้ยนลีกก็10แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่ละภาคนัดกันอีกหรือเท่าไหร่เพราะนั้นการป้องกันแชมป์เนี่ยมันจะง่ายกว่าการไปล่าแชมป์เพราะนั้นแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ล่าแล้วเราก็ต้องพยายามไต่เต้าล่าขึ้นไปให้ประสบความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้เน้นที่เงินไม่ได้เน้นที่อะไรคือทุกคนอยากกลับมาสร้างชื่อให้คนจันทร์เนี่ยคือกลับขึ้นไปดีหนึ่งเด็กทุกคนไม่เคยถามเรื่องเงินนะครับไม่ได้ถามเรื่องงบประมาณว่าอาจารย์ผมจะได้เท่าไหร่ทางประธานสโมสรจะให้เท่าไหร่ทางจังหวัดทางนายกสมาคมจะอะไรเด็กทุกคนไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าตัวหรืองบประมาณของทีมทุกคนมุ่งมาคืออยากจะกลับมาให้มันเหมือนเดิมครับในเรื่องของงบประมาณทีมจันทบุรี FC ในฤดูกาลหน้านั้นทางนายประยุทธ์วาสนาวินผู้จัดการทีมจันทบุรี FC กล่าวว่าจะต้องรอการเปิดตัว MOU ซะก่อนแต่เรื่องของสปอนเซอร์อุปกรณ์ทางการกีฬานั้นได้ทางร้าน PO Sport ดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนสีเสื้อทีมใหม่และการจัดจำหน่ายเสื้อทีมจันทบุรี FC ซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีถ้าอยากจะสนับสนุนตอนนี้ถ้าเรามีนโยบายที่จะเปิดขายหุ้นนะโดยหุ้นละ100นะครับถ้าพี่น้องชาวจันทบุรีอยากจะสนับสนุนทีมจันทบุรี FC ซึ่งเป็นของคนจันเนี่ยก็สามารถที่จะสนับสนุนได้โดยการซื้อหุ้นละ100บาทตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำ MOU กับสมาคมกีฬาแล้วเราก็จะเปิดขายหุ้นในช่วงนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการขายบัตรล่วงหน้าอาจจะบัตรละพันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดว่าจะเท่าไหร่นะครับจะขายว่าจำนวนเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้าขายบัตรล่วงหน้าถ้าพี่น้องชาวจันทร์จริงๆอยากทำบุญก็เราจะขายบัตรล่วงหน้าฉบับใบละพันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทางหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะหางบประมาณมาเสริมทีมในส่วนตรงนี้เพื่อให้คนจันทร์มีความสุขกับเด็กจันทร์คือพูดง่ายๆคือทุกอย่างจันทบุรีเพราะนั้นก็ขอเชิญพี่น้องชาวจันทบุรีนะครับเพราะว่าให้ร่วมกันคือพวกเราเนี่ยไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเด็กที่มาเล่นก็ไม่ได้หวังเงินเดือนไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรคือค่าตอบแทนมันต้องมีแต่ไม่ได้หวังแบบมากมายก็คือทุกคนมีครอบครัวมีต้องรับผิดชอบก็อยากจะให้พี่น้องชาวจันทร์ทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาดูพวกเราฝึกซ้อมแล้วก็ให้การสนับสนุนนักกีฬาชุดนี้เพราะว่าก็คือเชื้อสายจันทบุรีทั้งหมดคงจะเป็นทีมแรกมั้งแล้วก็จะเป็นทีมที่มาจากรากหญ้าจริงๆแล้วก็เราเด็กที่มาซ้อมนี้ซ้อมด้วยใจแล้วก็มาด้วยใจมาคัดด้วยใจโดยไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเลยมาด้วยความเต็มใจแล้วอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะที่เราทำฟุตบอลมาเราอยู่กับเด็กคุกคีอยู่กับเด็กจะไม่เคยถามเลยเรื่องค่าตัวเพราะถ้าถามค่าตัวเราก็คงไม่เขาขอให้มาด้วยใจจริงๆถึงเราจะรับส่วนผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบทีมเด็กจันทร์ก็สามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยเพราะถือว่าทีมจันทบุรีนั้นเป็นทีมของคนจันทร์ทุกคน Go together ไปด้วยกัน Go together เชียร์ด้วยกัน